ตำรวจคุมตัวชายวัย54ปีผู้ต้องหาคดีข่มขืนคุณยายวัย73ปีซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงอาศัยอยู่ในชุมชนย่านคลองเตยค่ะมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่สน.ท่าเรือนะคะหลังจากสามารถจับกุมได้ที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีโดยเจ้าตัวยังให้การปฏิเสธอยู่ค่ะพลตำรวจตรีมงคลวรุณโณผู้บังคับการตำรวจนครบาล5เปิดเผยผลการจับกุมตัวนายสมบัติต้นวงหรือนายบัตรอายุ54ปีผู้ต้องหาตามหมายจับที่ก่อเหตุข่มขืนหญิงวัย73ปีซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงพักอาศัยอยู่กับลูกสาวในชุมชนย่านคลองเตยหลังสามารถติดตามจับกุมตัวได้ที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเบื้องต้นพลตำรวจตรีมงคลระบุว่าจากการสอบสวนผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธว่าไม่ได้ข่มขืนคุณยายและยังไม่ให้การเพิ่มเติมซึ่งหลังจากนี้จะต้องรอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์รวมถึงจะต้องมีการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมด้วยโดยขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนและยังไม่สามารถนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพได้เนื่องจากผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธซึ่งเจ้าหน้าที่มีอำนาจในการคุมตัวผู้ต้องหาเป็นเวลา48ชั่วโมงก่อนนำไปฝากขังหลังจากนี้จะตรวจปัสสาวะในร่างกายของผู้ต้องหาว่ามีสารเสพติดหรือไม่พร้อมทั้งจะกำชับให้ตำรวจลงพื้นที่เน้นย้ำมากขึ้นเพราะได้รับการร้องเรียนเรื่องยาเสพติดที่แพร่ระบาดในชุมชนคลองเตยและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้นะคะก็คือบริเวณซอยชุมชนหัวโค้งค่ะซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุที่มีบ้านของคุณยายวัย73ปีตั้งอยู่นะคะทั้งนี้จากการสอบถามนางสาวพรเพ็ญผ่องอำไพเลขาชุมชนหัวโค้งเขตคลองเตยได้เปิดเผยถึงนิสัยของผู้ต้องหาว่าเคยเสพยามากว่า40ปีและถูกจับกุมคดียาเสพติดเมื่อพ้นโทษก็กลับมาเสพยาเสพติดใหม่รวมถึงยังมีนิสัยชอบลักเล็กขโมยน้อยและก่อเหตุซ้ำๆกับคนที่ไม่มีทางสู้เบื้องต้นพบว่ามีผู้ที่ตกเป็นเหยื่อมาแล้ว 5-6 รายซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นหลานของผู้ต้องหาด้วยขณะที่จากการสอบถามลูกสาวของคุณยายอายุ37ปีที่อาศัยอยู่ในบ้านที่เกิดเหตุซึ่งตั้งอยู่บริเวณชุมชนดังกล่าวได้รับการเปิดเผยว่าสภาพจิตใจของคุณยายที่ถูกผู้ต้องหาข่มขืนปัจจุบันยังรู้สึกแย่นอนไม่หลับร้องไห้ตลอดเวลาเนื่องจากความหวาดกลัวโดยขณะนี้ยายได้ขอหนีไปนอนที่อื่นไม่อยากกลับมาที่บ้านแห่งนี้อีกโดยยอมรับว่าที่ผ่านมาผู้ต้องหาไม่เคยมีพฤติการแบบนี้กับยายแต่จะเป็นคนนิ่งๆเชื่อว่าช่วงที่เกิดเหตุผู้ต้องหาน่าจะเสพยาเสพติดมาก่อนอย่างไรก็ตามพันตำรวจโทสรายุทธ์บุญธรรมรองผู้กำกับการฝ่ายปราบปรามสน.ท่าเรือยืนยันว่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการลงพื้นที่ปราบปรามยาเสพติดในชุมชนย่านคลองเตยอย่างต่อเนื่องสุบินเล็กใจซื่อถ่ายภาพพลอยพันคล่องแคล่วรายงานจากสน.ท่าเรือค่ะ